นี้ที่เทศบาลตำบลหางน้ำสาครอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทุ่งยาบาเล่ทุ่งยาบาเล่เป็นความสุขและถือเป็นความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ของวงการศึกษาไทยที่ณวันนี้เราต้องจ้างผู้ชำนาญภาษาต่างชาติเข้ามาสอนเด็กไทยให้แตกฉานเรื่องภาษาเพราะสังคมโลกเปิดกว้างและโลกแคบลงครูจีนจากมณฑลกวางตุ้งและครูเมียนมาจากเมียนมา2ท่านนี้จึงเข้ามาสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆที่โรงเรียนเทศบาลตำบลหางน้ำสาครอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทคนจีนนะครับเครื่องบินเรียกอะไรเครื่องบินเฟจีเฟจีอืมเฟจีถูกต้องโอ้โหดีมากเลยเนี่ย ครูเมียนมาคนนี้เก่งภาษาอังกฤษเพราะอังกฤษปกครองเมียนมาเลยเอาคนเมียนมามาสอนภาษาอังกฤษให้เด็กไทยเด็กคนนี้ไว้แฮสเปคพิวสเปคพิวพิวสเปคพิวสำหรับบ้านหางแขยงมโนรมแห่งนี้ต้องชื่นชมอีกครั้งว่าเขามีเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้มแข็งจริงๆแม้เกษตรกรของเมียนมายังมาศึกษาดูงานที่นี่ลึกลงไปในเรื่องการศึกษาอาจยังหลงเหลือผู้ไม่รู้หนังสืออยู่บ้างแต่กศน.ก็กำลังลุยล้างให้เลี่ยมทางครูกศน.เนี่ยก็จะได้จัดครูอาสานะคะลงไปสอนถึงที่บ้านเลยนะคะเพื่อให้เขาได้อ่านออกเขียนได้นะคะเลือดของเกษตรกรที่เคยเต็มไปด้วยสารเคมีณวันนี้แทบจะไม่พบแล้วจากที่ดำเนินการมาสำหรับหางแขยงเราที่เป็นเกษตรกรเนี่ยนะคะสารเคมีตกค้างเนี่ยเราไม่พบค่ะนี่สิจึงเป็นชุมชนสามัคคีอำเภอเราจึงเลือกให้หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านต้นแบบประจำปีนี้ขณะที่เด็กๆ ก็ได้รับการปลูกฝังให้เห็นความสำคัญของวิถีเกษตรกรรมคิดว่าอนาคตเราจะทำได้ไหมครับไปไหมพี่น้องกับผมขอร้องให้ไปชัยนาทถิ่นนี้เด่นดีพังงาดคือเมืองชัยนาทจอมควันลุงเจ้าพระยาน้ำใสผู้คนและจริงใจทางนั้นหลวงปู่สุขเป็นสีชัยนาทนี้ไม่มีจนกันสรุปตุ๊บตับครับว่าโนแฮโนแฮกวางโถกวางโถหวังหวังสีทรงสุขให้ทุกที่ณวันนี้บ้านหางแขยงมโนรมชัยนาทอย่ามัวรีร